คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องทรงอยู่ด้วยช่วยชูใจผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้คือคุณท็อดริชเกตจากฟลอริดาพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1ถึงข้อ6พระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1ถึงข้อ6ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเหงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและฐานพระกรของพระองค์ล้าโลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจและผมจะขออ่านในข้อที่1ซ้ำอีกรอบหนึ่งครับพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1ซึ่งมีความว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องทรงอยู่ด้วยช่วยชูใจซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับผมได้รับโทรศัพท์โดยไม่คาดคิดแจ้งว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วหลังจากที่ท่านทนทุกข์ทรมานจากโรคความจำเสื่อมอยู่หลายปีระหว่างเดินทางเกือบ 1,200 ไมล์เพื่อจะไปอยู่กับครอบครัวผมมีโอกาสได้ใช้เวลาคิดถึงชีวิตของคุณพ่อและสิ่งที่ท่านทำและสิ่งที่ท่านเคยรักเคยเลี้ยงดูครอบครัวมาอย่างดีเดี๋ยวนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องอยู่คอยให้กำลังใจเป็นกำลังของครอบครัวต่อจากท่านต่อไปกว่า30ปีที่ผ่านมาผมพยายามเลิกดื่มสุราและเลิกยาเสพติดหลังจากที่ยอมถวายชีวิตให้กับพระเจ้าแล้วผมดำเนินชีวิตที่ใสสะอาดและมีสติปัญญามาได้ระยะหนึ่งตอนนี้ผมมาร่วมในงานศพเพื่อใช้เวลาสดุดีชีวิตของคุณพ่อขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงช่วยให้ผมมีสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่สูญเสียในครั้งนี้ได้เมื่อสัปดาห์นั้นผ่านไปผมยิ่งรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ให้เกียรติกับคุณพ่อของผมชนิดที่ว่าถ้าท่านรู้จะทำให้ท่านภาคภูมิใจมาก
พระองค์ทรงช่วยให้ผมพร้อมที่จะปลอบใจผู้อื่นและก็ให้ผู้อื่นปลอบใจผมผมสามารถพึ่งพลังความเข้มแข็งจากพระเจ้าและก็ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปได้เมื่อพิธีไว้อาลัยชีวิตของคุณพ่อจบลงผมรู้แน่ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยช่วยชูใจและรู้สึกยินดีที่รู้ว่าพระองค์ทรงพาเราเดินผ่านพ้นหุบเขาเงามัจจุราชมาอย่างปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าที่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกได้ว่าเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อมากกว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ำคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาต่อจากนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าที่รักขอบพระคุณที่ทรงรักษาผู้เจ็บป่วยและทรงประทานความเข้มแข็งแก่ผู้ที่อ่อนแอโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีโอกาสแบ่งปันความรักของพระองค์ให้แก่ผู้อื่นทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังพยายามเอาชนะยาเสพติดและข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเจ้าทรงเดินกับข้าพเจ้าผ่านหุบเขามืดทุกแห่งหนขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังผ่านไปแล้วสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องทรงอยู่ด้วยช่วยชูใจและพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1ถึงข้อ6ครับและในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนชีวิตของเราถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเรานั้นแท้ที่จริงเรามีพระเจ้าเป็นผู้ที่เลี้ยงดูชีวิตของเราประคับประคองเราในทุกสถานการณ์ในพระธรรมสดุดีบทที่23ที่ผ่านไปนั้นเป็นการบรรยายถึงความสงบสุขความปลอดภัยแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางหุบเขาเงามัจจุราชอยู่เผชิญหน้ากับศัตรูเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามารบกวนที่เข้ามาท้าทายชีวิตของเรานั้นพระเจ้าจัดสำรับให้กับเราสามารถที่จะรับประทานสำรับขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ในขณะที่มีปัญหาซึ่งเป็นเรื่องที่ชูจิตชูใจเราและหนุนใจเราได้เป็นอย่างดีเพราะว่าโดยความเป็นจริงเนี่ยเมื่อเราเจอกับปัญหาหรือเรากำลังทุกข์ใจหลายคนก็จะบ่นกินข้าวไม่ลงทานอาหารไม่อร่อยเพราะว่าทุกข์ใจเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนก็ตรอมใจแต่พระเจ้าจัดสรรอาหารให้กับเราในขณะที่เรากำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากก็คือศัตรูทั้งหลายที่โจมตีเราตั้งหน้าตั้งตาที่จะมาประจันหน้าประจันบานกับเราแต่พระเจ้าให้เรามีสำรับที่จะรับประทานในช่วงเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานขนาดนั้นพระเจ้าเมตตาและก็อวยพรและคุ้มครองเราให้เราสงบลงยอมจำนนกับพระเจ้าดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับหวังว่าพระธรรมของพระเจ้าและข้อคิดแบบอย่างและคำพยานชีวิตที่เราได้ฟังผ่านไปจะช่วยชูใจเราที่จะรักพระเจ้าพึ่งพิงในพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ฟังให้มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างบริบูรณ์เพิ่มขึ้นทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอบคุณพระเจ้าครับพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงวิกฤตหลายครั้งพระเจ้าก็นำให้ผ่านพ้นและเราก็เชื่อว่าต่อไปพระเจ้าก็จะทรงนำพันธกิจนี้ให้ก้าวเดินต่อไปด้วยเช่นกันครับคุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังที่จะมีส่วนร่วมอธิษฐานเผื่อพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณของคริสตจักรด้วยช่วงนี้กำลัง
ต้องการงบประมาณในการที่จะก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กนักเรียนอนุบาลซึ่งได้พังลงมานะครับเพดานหลังคาทรุดโทรมลงมาเพราะว่าเป็นบ้านพักเก่าของศิยาภิบาลเราก็ปรับปรุงให้เป็นห้องพักเด็กอนุบาลตอนนี้ก็อายุอานามผ่านมา30ปีนะครับขอพี่น้องที่จะมีส่วนร่วมอธิษฐานเผื่อสำหรับแผนการที่เราจะซ่อมแซมอาคารหอพักเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลให้ดียิ่งขึ้นครับหากว่าท่านสนใจอยากจะมีส่วนร่วมในพันธกิจต่างๆเหล่านี้สามารถดูวิธีการสนับสนุนได้ในตอนท้ายของบทภาวนาธรรมครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านที่จะก้าวเดินกับพระเจ้าตลอดไปไว้กลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้กับพระ